สนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีตอนที่เธอทิ้งไม่เลี้ยวละฉันจะเป็นยังไงเธอก็ไม่เคยแคร์เลยตอนนี้ยังจะรีเทิร์นหรอก Say goodbye to my hand หมดโอกาสของเธอแล้วไม่มีคนที่ใจอ่อนต่อไปแล้วShake it, baby girl. Shake the booty. Go low, go low, pop pop. A bando, bando. Baby, see the soul flow, soul flow. Take her to the little boyfriend, no. Go low, go low, pop pop. A bando, bando. Baby, see the soul flow, soul flow. Take her to the little boyfriend, no. Do I never care? Me, me, come at my me, good girl. You wish to me, turn to come on air.ไม่มีกังวลไม่สิ้นมาจากป่ายังอยู่ข้างบนเครียดใจก็ไม่ไหวเอากูก็คนเอาแฟนเก่าได้แล้วขาดก็ไม่ต้องทนคิดมาไปบนที่ต้องเล่นอีกโก้ยอมไปถึงไปต้องเล่นอีกโก้ต้องชาโชว์ที่อันเด็กอีกโก้คิดดีแค่คุณไม่เคยต้องออนโฮลทำเป็นสิบปียังเล่นดนตรีทุกวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีทิ้งกูแล้วมาขอคืนดี Move on และโชว์ที่ Look I never care ไม่มีคำแม้ไม่มีชีวิตจากนี้ฉันจะกำหนดเองอามาอามาอามาดูให้แปลว่าหากคุณอามาชาชาหากคุณอามาชาตึ๊ดตึ๊ดโกโลโกโลปอปอบันโดบันโดตึ๊ดตึ๊ดโกโลโกโลหากคุณอามาชาชาหากคุณอามาชาชาตึ๊ดตึ๊ดโกโลโกโลปอปอบันโดบันโดตึ๊ดตึ๊ดโกโลโกโลขอต้อนรับนะครับผมกับวงนะครับบูมบูมแคสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเพลงมากเลยชื่อเพลงขออีกทีได้ไหมฮะชื่อเพลงอะไรนะฮากูน่ามาชาชาค่ะมันแปลว่าอะไรครับอันนี้มันแปลว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีกังวลค่ะไม่มีปัญหาไร้ปัญหาเป็นภาษาแอฟริกาด้วยใช่ไหมครับผมจริงเป็นสวาฮิลีแต่ก็คือภาษาอเมริกันครับภาษาอะไรนะเจ๊แอฟริกันเป็นชาแอฟริกันครับคุณประดับพูดไม่ได้มีกี่ภาษาอะไรนะฮากูน่ามากาก้าสวัสดีสวัสดีคุณเล่นคุณเล่นจำไม่ได้นะมันเหมือนตอนเราดูการ์ตูนตัวอื่นนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วใช่ครับคือเขาเอาความหมายมาใช้ในเพลงใช่ครับโอ้นี่เห็นบอกว่ากลับมารวมตัวกันในรอบ1ปีครับครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นก็สถานะจริงๆจริงๆอยู่รวมตัวกันตลอดครับแต่ว่าผ่านไป1ปีแล้วที่ไม่ได้ออกมาเจอคนอื่นใช่ใช่จริงๆนะบูมแคสเนี่ยถือว่าเป็นวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์อันดับ1ของประเทศนะโอ้ในรอบ1ปีทำอะไรกันไปบ้างดีกว่าก็ทำเพลงนะฮะทำเพลงกันอยู่ตลอดคือตอนนี้เราทำอัลบั้มใหม่กันด้วยครับครับผมคือช่วงที่ไม่ได้ที่ช่วงโควิดอะไรพวกนี้ก็คือเราก็ว่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมตัวกันเวลาแบบใครมีวัตถุดิบเอ้ยเรามีคำนี้ว่ะเรามีซาวแบบนี้ว่ะเออเราลองมาทำเพลงกันอ่าใช่ครับผมพูดได้ไหมคนนี้ก็จะเป็นแนวติดกองสวิตชูดสวิตชูดนี่ถ้าจะพูดต้องให้พี่แขกทรานสเลทให้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีทรานสเลทให้ฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ได้แนะนำตัวเองแนะนำตัวหน่อยครับแต่ละคนสวัสดีครับผมชื่อสวิตทูธครับเป็นมือกลองครับไม่ได้ยินเขาพูดเลยไม่สื่อสารครับผมใช่ครับผมทำไมต้องใส่ไว้อะเป็นคาแรคเตอร์เลยชัดเจนอันนี้เขาเป็นมาจากต่างดาวครับมาจากดาวแมวดาวแมวใช่ครับผมดาวแมวตกมาแถวคลอง3ก็เลยเก็บมาแต่เขาบอกว่าคือการกลับมาของคุณเนี่ยบูมแคสเนี่ยตอนนี้
มีสังกัดแล้วด้วยไปอยู่ในสังกัดของคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ชื่อค่ายว่าอะไรนะ High Cloud Entertainment ครับพี่พิมพ์ใช่ครับพี่มีคุณพิมพ์พายแล้วก็พี่หลุยส์บันโฟลด้วยเป็น3ผู้บริหารค่ายเราผู้บริหารก็คือหนึ่งพิมพ์พิมพ์พายใช่แล้วก็ฟักกิ้งกอล์ฟเอฟฮีโร่ใช่ครับแล้วก็พี่หลุยส์บันโฟลซึ่งก่อนหน้านี้คุณไม่มีค่ายทำเองอิสระมีค่ายแต่ว่าออกมาสักพักนึงแล้วก็ย้ายมาอยู่ค่ายนี้ครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวว่าชื่ออะไรกันบ้างอ่ะเริ่มจากพี่ก่อนเลยครับสวัสดีครับผมชื่อแขกนะครับแรปเปอร์แล้วก็เล่นเบสครับผมทางนี้ดิ อะไร ครับน้องสวีททูธครับผมมือกองคนใหม่ของพวกเราครับผมสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะเป็นนักร้องค่ะครับฝ้ายนะฮะครับ A Podcast ครับก็ดีเจแล้วก็แรปด้วยครับผมโอ้คุณเอกแขกเขาอยู่กับมิป่ะเคยเคยพี่แขกเคยอยู่ใช่ครับเคยอยู่กันเคยเป็นศิลปินจุดนี้ใช่ครับตอนนั้นอัลบั้มอะไรอุ้ยออก2ซิงเกิลเองใช่นานแล้วครับตอนนั้นแบบผมยังอยู่ม .5 ม .6 อยู่เลยครับมันเป็นวงล็อกครับตอนนั้นยังเป็นวงล็อกกันอยู่เป็นอีกวงนึงครับไม่แต่คุณเอเนี่ยต้องบอกว่าคนจะรู้จักในช่วงที่สถานการณ์โควิดเพราะว่า TikTok นี่ก็ทำเพลงเนี่ยดังมากอย่าแซวผมหน้าม้าหนูของลิซ่าที่มาลีครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับกับกระแสที่มาแรงมากๆก็ตกใจครับตกใจไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนั้นเป็นร้อยร้อยล้านวิวเลยครับตกใจมากๆครับคือคนที่เก่งมากสามารถหาหยิบเอาคำนู้นคำนี้มารวมกันแล้วก็ใส่ดนตรีเข้าไปจนกลายเป็นเพลงได้อะมันว่างครับพี่ไม่ทำไมช่วงโควิดไงไม่เขาแต่งเพลงให้พี่มดดำด้วยนะคุณหนุ่มกัญชัยอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะถ้าเป็นพี่มดดำจะแต่งอะไรพี่มดดำถ้าเพลงพี่มดดำอุ้ยต้องใช้เวลาคิดหน่อยต้องตั้งใจทำเขาจะประโยคของมดดำไปเขียนเป็นเพลงไปทำใส่ลำธงชื่อเพลงแต่งให้คุณมดดำนะมีแฟนแล้วหรือไม่แน่ไม่แน่พี่แจ็คนะถ้างั้นอ่ะนี่แต่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าเอาประโยคที่แบบว่าแต่ละคนมาเนี่ยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นเพลงอะอย่างวันนี้มดดำมีประโยคอะไรดังในรายการอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะไปทำเพลงเลยอ๋อหรออย่างนั้นเลยอ่ะประโยคอะไรดังขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวจะไปทำเพลงเลยวันนี้ฮาคุน่าก่อนเอเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะคุณเอเนี่ยก่อนที่เขาจะเรียนจบปุ๊บเนี่ยพอจบปุ๊บนะไปเป็นรปภด้วยครับแล้วไม่ได้เรียนจบป.6แล้วเป็นรปภนะเรียนจบอะไรมาดุริยางคศิลป์มหิดลครับนี่ดุริยางคศิลป์มหิดลแล้วทำไมต้องไปเป็นรปภเพราะอะไรเพราะว่าเรียนจบแล้วไม่อยากขอเงินที่บ้านแล้วอยากแต่งเพลงยังอยากทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่คือสายที่เราเรียนมามันต้องไปทำงานในห้องอัดเรียนซาวด์เอนจิเนียร์มาแต่อยากแต่งเพลงเป็นศิลปินอยู่ก็เลยเลือกอาชีพรปภเพราะว่าเราตอนนั้นสเกลงานที่เราอ่านนะครับคือเขาให้เรานั่งเฝ้าอะไรบางอย่างที่ฮอหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็คือเหมือนเฝ้าประตูบ้างเฝ้าสินค้าบ้างเราก็เลยมองว่าเจ็ดแปดชั่วโมงที่นั่งเฝ้าสินค้าหรืออะไรต่างได้ผมก็คิดดูดิสมุดกับกระดาษไว้สุดยอดไหมอ่ะสุดยอดกลับบ้านตอนกลางคืนค่อยมาแต่งจนได้เพลงเบอร์ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของบูมบูมแคสแล้วค่อยลาออกชีวิตก็เลยเปลี่ยนเลยนี่อีกคนนึงเป็นร็อกเกอร์มาก่อนร็อกเกอร์พี่แขกร็อกเกอร์มาก่อนยังไงครับพี่แขกก็คือมีตอนมหาลัยครับก็ทำวงใต้ดินกับเพื่อนๆครับชื่อวงแทสมาเนียนครับก็เป็นแบบเป็นวากเลยครับแหกปากล็อกฮาร์ดคอร์เลยประมาณนั้นสักนิดได้ไหมสักนิดวากโชว์หน่อยจะดีไหมเกี่ยวกับแฉเกี่ยวกับแฉนิดนึงเกี่ยวกับแฉเก่งมากแฉได้ครับเอาเลยฮะลองดูนิดนึงอ๋ออย่างนี้เลยอย่าคิดว่าทำได้คนเดียวนะเจ๋งว่ะอย่าคิดว่าทำได้คนเดียวนะทบเล่นพี่มดดำแกวากอยู่ตลอดเวลาไม่คนดีกว่าน้องฝ้ายหน่อยแม่น้องฝ้ายเนี่ยเป็นดีเจสาวสวยเป็นดีเจอยู่ต่างประเทศรายได้ดีมากใช่ไหมลูกตอนนั้นใช่ตอนนั้นรายได้ดีมากฮะตอนที่ยังไม่มีโควิดหนูไปเล่นที่ไหนบ้างลูกก็มีหนูไปเล่นที่มาเก๊าอินเดียฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นเครื่องความถี่ FM อะไรครับที่เป็นดีเจไม่ใช่อย่างนั้นคุณร้องดีเจ EDM ครับเป็นดีเจดังๆดีเจในความเล่นเป็น EDM EDM ไงเธอแล้วสุดท้าย EDM มันคืออะไรเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยดิEDM มันคือเพลงแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกแล้วก็เพลงแดนซ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยเสียงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักมันก็คือตรงตัวแล้ว EDM ครับซึ่งคุณเป็นวงเดียวในประเทศไทยเหรอที่มีเหรอตอนนี้นัมเบอร์วันตอนนี้อันดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่นัมเบอร์วันโอลี่วันโอ้เพราะมีวงเดียวใช่ไหมตำแหน่งนี้มันได้มาเพราะว่าไม่มีวงอื่นทำหรือเปล่าก็ไปเล่นที่บิ๊กเมาน์เทนด้วยใช่ไหมเอ้คนเยอะมากเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างไปเล่นบิ๊กเมาน์เทนอ่ะเล่นปีไหนจำไม่ได้คือครั้งแรกเล่นติดกัน 4-5 ปีครับแต่ปีแรกสุดอ่ะคือมันมากใช่ไหมเพราะว่าเล่นปิดงานครับเล่นตอนตีสี่ครึ่งใช่ผมรู้จักวงนี้เขาบอกว่าเป็นวงที่เล่นคอนเสิร์ตได้สนุกมากจริงคนชอบเพราะสนุกจริงๆก็ถ้าไม่มีโควิดอ่ะพี่น็อต
ืองานเต็มนะงานแน่นมากถูกไหมคุณเอ๊ครับผมครับผมตอนนี้เห็นบอกนอกจากทำเพลงตัวเองแล้วก็มีแต่งเพลงทำดนตรีคนอื่นด้วยก็มีแต่งให้คุณแจ็คด้วยครับอ๋อไปเอาไปเจอโอ้โหแม่เราไม่ได้ยอมไม่ได้เลยโปรโมทเลยคนอื่นก่อนสิอย่าเพิ่งคิดมามีทำให้ใครบ้างตอนนี้มีใครอีกนอกจากผมแล้วก็ล่าสุดก็ใครพี่เป๊กผลิตโชคนี่ก็ทำอยู่ใช่ครับล่าสุดเพิ่งเข้าสตูมาครับเนาะชีวิตเปลี่ยนแต่หลักๆตอนนี้ก็คือทำอัลบั้มบูมบูมแคสเป็นหลักใช่เดินเห็นมาแล้วฝากผลงานสักนิดนึงครับพวกเราบูมบูมแคสนะคะขอฝากเพลงฮักคุณหน้ามาทาท่าไว้ด้วยนะคะไม่ว่าช่วงเวลานี้คุณกำลังเจอกับอะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นความเศร้าความทุกข์ความเครียดความกังวลนะคะไม่อยากให้คุณใช่อยากให้คุณวางมันลงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเปิดฮักคุณหน้ามาทาท่าขึ้นมาฟังนะให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขเล็กๆของคุณนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับฮักคุณหน้ามาทาท่านะคะครับดูเอ็มวีได้แล้วนะดูได้ช่องทางไหนอยากให้ไปดู MV มากๆเลยนะครับเพราะว่า MV นี่มีอะไรหลากหลายให้ดูมากเลยใน MV นะครับไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชว่าฮักคุณหน้ามาทาท่าหรือพิมพ์ว่าบูมบูมแคสก็จะเจอเลยครับเป็นครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะปิดท้ายนะโชว์ของพวกคุณด้วยนะครับกับเพลง One Lifeวันละนะครับแน่นอนนะครับก็พรุ่งนี้กลับมาพบนะครับผมกับแฉนะครับได้ใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้จบโชว์ด้วยกันโชว์บูมบูมแคสกับเพลงวันไลฟ์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกับแฉครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่นะเต็มที่เลยวันไลฟ์เอาเลยป่ะครับเอาเลยลูกเดี๋ยวรอสวีททูธเข้ากองก่อนเวลามันไม่เคยที่จะมารอใครจะวิ่งเข้าหาทุกแสงไฟไม่กลัวที่จะฝันแบบนี้ it's alright so I will live my one life ไว้ด้วยในชีวิตให้มันมัวแต่คิดอย่างยังไม่ได้อะไรถึงก็หมดวันจะจะปั่นจะจะวิ่งจะจะซิ่งจะจะบิน come on let's have some fun จงครอบทั้งวันไม่เห็นจะมันไปดีกว่าหรือจะแก้ก่อนไว้ชีวิตจะไม่ได้ใช้ yeah.ก็เราจับที่บ้านคือไรงงชีวิตไม่ฟรีเลยก็เพราะว่าพี่ตรงตามหาความก็ไม่ว่าจะอยู่ไหนขึ้นข่าวรอดูเต่าในทะเลเฮ้ยมากินก็เป็นหลังคาก็เกลี่ยวิ่งเล่นในป่าและกบนอกตลาดและป่ามาทุกปัญหาไปตาดำหน้าแค่นี้แล้วที่อยู่ด้วยกันทางบ้านแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะฝากผลงานเพลงใหม่ของพวกเราไว้ด้วยนะคะฮักคุณหน้ามาทาท่าอย่าลืมไปฟังกันนะคะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี